เดี๋ยวผมขออนุญาตท่านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องเลยนะครับผมครับท่านได้แสดงครับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านได้ยินไหมครับได้สยวิันสดนีะคค่ระับท่านอ่าสวัสดีทางท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะฮะที่ได้พูดไปแล้วนะฮะแล้วมีประโยชน์มากแล้วก็ท่านคณะที่จัดทุกท่านนะครับของสภารวมถึงท่านที่เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคดีประเด็นในผมจะฉายภาพในมุมมองของฝ่ายค้านแล้วกันนะฮะเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่บริหารประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะพยายามฝ่ายค้านจะหยิบมาก็คือพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมของกฎหมายที่มีความสำคัญคือร่างพันธุ์หยัดงบประมาณก็เป็นกฎหมายชนิดหนึ่งผมได้พูดในทุกแห่งทุกที่เสมอว่าบ่อเกิดของกฎหมายเนี่ยจะต้องมีเป้าประสงค์เดียวคือเกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอันนี้คือเป้าหมายของกฎหมายเพื่อจะทำให้กฎหมายเนี่ยสามารถคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้โดยเฉพาะพรบงบประมาณเนี่ยอย่างน้อยในแต่ละปีเนี่ยปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรเราอาจจะค่อนข้างโชคร้ายหน่อยเพราะกฎหมายที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ค่อยถูกบรรจุจะเป็นกฎหมายที่จากรัฐบาลเท่านั้นที่ถูกบรรจุเข้ามาจึงทำให้สภาผู้แทนราษฎรเรากลับเป็นสภาผู้แทนของรัฐบาลทำหน้าที่ออกกฎหมายของรัฐบาลแต่กฎหมายงบประมาณเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีคราวนี้เมื่อการก่อเกิดเป็นกฎหมายเนี่ยเมื่อเป้าประสงค์สูงสุดเนี่ยที่เกิดกับประชาชนเนี่ยผมจึงคิดว่าผู้ที่จะมาเป็นกรรมาธิการงบประมาณก่อนจะต้องแต่ละคนจะต้องถือว่าเป็นตัวแทนของส.ส.ทั้ง500คนและจะต้องถือเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศและที่สำคัญจะต้องมีความรอบรู้และความปราดเปรื่องอันนี้ผมให้ความสำคัญนะกฎหมายจะยุติธรรมไม่ยุติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งคนที่เข้ามาพิจารณาเนี่ยจะต้องมีความสัตย์ซื่อและมีความยุติธรรมเพราะเงินทั้งหมดที่มาจัดงบประมาณเนี่ยเป็นเงินของประชาชนจะต้องเข้าใจจริงๆถ้าเรามองให้แง่ดีก็คือรัฐบาลหรือข้าราชการของรัฐเนี่ยถ้าในทางภาคประชาชนเนี่ยเป็นลูกจ้างของประชาชนไม่ใช่เป็นเจ้านายของประชาชนสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือจะทำยังไงจะให้งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนเนี่ยไปเกิดประโยชน์สูงสุดคราวนี้ในสิ่งที่ผมคิดว่าพื้นฐานอันแรก PBO ก็ฝากไว้ด้วยฮะ PBO ต้องวางเป้าประสงค์ของตัวเองว่าเป้าประสงค์ของ PBO คืออะไรเป้าประสงค์ของ PBO คงไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชื่อเสียงเป้าประสงค์ของ PBO ก็น่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อจะทำให้งบประมาณที่มีการพิจารณาเนี่ยของส.ส.เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุด PBO ก็อาจจะอยู่แค่เดิมไม่ได้แล้วกรอบของ PBO ก็ต้องขยายคือหนึ่งใช้ทรัพยากรในสภาให้เป็นประโยชน์สูงสุดทรัพยากรในสภาผมเชื่อว่าพลังของข้าราชการในสภาเนี่ยที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิค่อนข้างมากในกรรมาธิการของแต่ละคณะที่เป็นกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแทนของสภาเนี่ยทุกคนเนี่ยรอบรู้มากเลยส.ส.เนี่ยก็อาจจะมีข้อเท็จจริงเชิงบริบทของพื้นที่เชิงบริบทของงานแต่คนของในสภาเนี่ยจะรู้ทั้งกระบวนการรู้ทั้งกฎหมายดังนั้นสิ่งแรกที่ PBO จะต้องปรับตัวในอนาคตเนี่ยต้องระดมศักยภาพของข้าราชการในสภาที่ไปอยู่ตามคณะกรรมาธิการต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีคณะต่างๆเช่นคณะคมนาคมเนี่ยเราก็จะเห็นว่านโยบายคมนาคมต่อไปในอนาคตเนี่ย
เราต้องหยุดวิธีการสร้างถนนไว้ขนรถต้องสร้างระบบขนส่งมวลชนเพื่อขนคนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าในกรรมาธิการก็จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยระบบที่จะมาใช้แทนคือระบบขนส่งมวลชนระบบรางแต่พอเข้ามาเป็นกรรมาธิการเราจะเห็นไหมกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเอางบประมาณไปเกือบ 80% ระบบรางแทบไม่มีเลยพอไปดูระบบรางจริงๆก็ไปอยู่ที่การร่วมการลงทุนร่วมกับเอกชนหรือ PPP พอไปดูจริงๆก็ไปกระจุกตัวในบางพื้นที่บางแอเรียอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเนี่ยดังนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งแรกที่ PBO ไม่ต้องไปหาความรู้ที่อื่นต้องจัดนำเลขาคือเลขาหรือคณะทำงานที่ไปอยู่ในแต่ละกรรมาธิการสามัญก็ดีกรรมาธิการวิสามัญก็ดีเนี่ยเอามาคุยกันว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องเข้าไปสู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณในปีต่อไปจะทำข้อสังเกตทำประสบการณ์ทำความรู้อย่างไรนะอันนี้อันที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเรามีความประสงค์ว่าอยากให้ PBO เนี่ยมีส่วนช่วยเพราะฟัง PBO เมื่อเช้าเนี่ยคือก็ยังคิดว่าถึงแม้ว่าหน่วยงานอื่นเขาจะเกิดมานานเขาเป็นมืออาชีพแต่เขายังมีความเป็นอาณาจักรเราต้องทำลายอาณาจักรด้วยการประสานงานกับสำนักงบประมาณอาจจะเป็นเรื่องตัวบุคคลที่อาจจะชั่วคราวแต่ผมเชื่อว่าสำนักงบประมาณก็เป็นแค่กลไกหนึ่งที่จะจัดงบประมาณยังไงเอาไปสู่ประชาชนจะต้องนำข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียววันนี้เราสิ่งที่เป็นปัญหาของการพิจารณางบประมาณก็คือข้อมูลทางงบประมาณข้อมูลทางสังคมเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นบางเสี้ยวบางส่วนและไม่ยอมเอามาจริงๆข้อมูลไม่ใช่ความรู้นะข้อมูลก็คือยังไม่ใช่ความรู้แต่คนไปเข้าใจว่าข้อมูลที่ทุกคนมีเป็นความรู้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดและประเทศจะไปไม่ได้ผมจึงอยากจะฝากทางสำนัก PBO ช่วยเป็นคนกลางให้กับสมาชิกเราช่วยประสานงานอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะมีคำว่าจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังโดยเคร่งครัดนะท่านลองไปดูมาตรา61นะทุกคนเป็นรัฐธรรมวรรค2ว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังที่เราบัญญัติขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการคลังดำเนินการด้านการคลังด้านงบประมาณด้านวินัยการเงินการคลังทั้งเป็นเงินงบประมาณเป็นเงินนอกงบเป็นทรัพย์สินทางการคลังรวมถึงหนี้สาธารณะต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยบางทีสำ PBO เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มแข็งก็ต้องเรียนว่าเราเพิ่งเกิดไม่นานวันนี้ถ้าตัวตนของ PBO ถามว่าจะเข้มแข็งตรงไหนเราก็ต้องพยายามพัฒนาไปนะฮะแต่ผมเรียนว่า PBO มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณแล้วผมก็ยังคิดว่าท่านได้พัฒนาและก้าวเร็วมากจนเป็นหน้าตาของสภาเป็นหน้าตาของฝ่ายนิติบัญญัติก็อยากให้กำลังใจต่อไปคราวนี้ประการดังกล่าวเนี่ยเมื่อหยิบมาตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะฝากในสิ่งจริงๆผมมีเยอะข้อมากนะฮะเดี๋ยวจะน่าจะเป็นรอบสองนะผมเนี่ยเพิ่นได้เป็นหัวหน้าหน่วยคือหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณเป็นอธิบดีตอนปี51แล้วก็อยู่จนมาของบประมาณหลายปีนะต้องมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนเป็นหน่วยนู้นหน่วยนี้ก็ต้องเข้าไปของบประมาณก็จะเข้าใจบทบาทของหน่วยรับงบประมาณและการจัดทำงบประมาณกว่าจะมาถึงแล้วก็มีบางช่วงได้ไปเป็นเลขาสปต.เลขาสปต.ก็คือเป็นผู้บูรณาการงบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดทั้ง20กระทรวง6ตอนนั้น60หน่วยงานนะฮะผมเนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะของทุกหน่วยงานแล้วก็จะถามว่าไอ้งบประมาณเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไร
และที่สำคัญในขณะนั้นผมก็ให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่แหละคือปกติพอถามรัฐก็จะเกิดประโยชน์คะแนนเต็มหมด 80% ดีผมให้มหาวิทยาลัยของรัฐในพื้นที่ทั้งเป็นทั้งราชภัฏทั้งมอปัตตานีนราธิวาสและมหาวิทยาลัยฟาตานีเนี่ยไปทำการประเมินผลเม็ดเงินทั้งหมดที่ลงไปสู่ภาคใต้ปรากฏว่าพอไปฟังประชาชนเนี่ยรัฐบอกว่าดีประชาชนบอกว่าไม่ดีเกือบเหมือน 99% มันจะมีงบประมาณอยู่แค่เรื่องพหุวัฒนธรรมที่ใช้เงินน้อยมากเช่นไปสนับสนุนโรงเรียนตาริกาไปสนับสนุนวัดทำไอ้โครงการพหุวัฒนธรรมเท่านั้นเนี่ยที่ประชาชนบอกอันเนี้ยมีประโยชน์แต่สิ่งที่รัฐตอบว่ามีประโยชน์เนี่ยประชาชนกับไม่มีประโยชน์นะจึงพอทำปีที่1ปีที่2ส่วนใหญ่งานของรัฐก็จะไปจบที่ประชุมสัมมนาฝึกอบรมและแถลงข่าวและรายงานการประเมินผลมันจะไม่มีอันนี้ให้เห็นภาพว่าในมุมรวมตรงนั้นดังนั้นยังสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้พอเรามีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันจะมีหน่วยงานต้องรับผิดชอบในนั้นจำนวนมากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อจะรักษามาตรฐานในเวลาที่ไม่มากนักเนี่ย PBO ต้องช่วยสมาชิกช่วยสภาว่าในวินัยการเงินการคลังเนี่ยหน่วยรับงบประมาณที่รับเงินไปเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบการใช้เงินตามมาตรฐานการเงินก็คือให้สตง.เป็นตรวจงบการเงินว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยมีความคุ้มค่ามีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ไหมผมยังอยากว่าในอนาคตหน่วยรับงบประมาณจะมีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยสตง.รายงานงบการเงินแบบมีเงื่อนไขเนี่ยให้เป็นศูนย์ได้ไหมวันนี้เขาเกือบ 30-40% วันนี้ต้องครั้งนี้ต้องขอบคุณทางฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะฮะทางท่านอาจารย์พงศ์ศรีท่านสิริกัญญาเนี่ยแล้วก็พวกเราทุกคนก็พยายามตั้งข้อสังเกตและถ้าปีหน้าเนี่ยถ้าข้อสังเกตของปี65เนี่ยหน่วยได้เอาไปใช้ผมว่าจะดีกว่าเดิมเนี่ย 50% นะแล้วเราต้องเข้มแข็งนะฮะผมอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมาธิการอีกหรือมาเป็นก็ตามนะอยากว่าให้กรรมาธิการที่จะมาเนี่ยใช้ข้อสังเกตของกรรมาธิการเนี่ยเอาไปใช้นะเรายังมีข้อสังเกตเรื่องการปลูกป่าไหมเวลามารายงานป่าเพิ่มขึ้นแสนไร่ใช้งบปลูกป่าไร่ละประมาณ 5,000 แต่พอไปดูข้อมูลเชิงประจักษ์ของหน่วยแดนเดียวกันเองนะที่ไปให้มหาวิทยาลัยเกษตรได้พิสูจน์ป่าจริงๆป่ากลับหายแล้วก็พอเรามารับเงินเนี่ยเราเหมือนไม่อยากให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกรรมาธิการเป็นสาราโกหกสำหรับหน่วยรับงบประมาณจริงๆเขาอาจจะไม่ได้โกหกนะฮะแต่เขาไม่ได้มีความรับผิดชอบในการไปตรวจสอบการใช้งบประมาณอันนี้ประเด็นที่ตามมาดังนั้นจึงอยากจะฝากว่า PBO ต้องจับมือกับสตง.แล้วก็วันนี้แม้จะมีกฎหมายให้หน่วยรับงบประมาณต้องเปิดเผยงบการเงินการคลังอย่างเงี้ยโทษนะอย่างกระทรวงมหาดไทยกรมที่ใหญ่ที่สุดกรมการปกครองเนี่ยสตง.ไม่รับรองงบการเงินมา3ปีเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงโทษนะแม้แต่สภาผู้แทนเราก็ตามเนี่ยในปีหน้าต้องไม่มีนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคืออยากให้มันมีการพัฒนาเพราะถ้าแบบพวกนี้ผมถ้าเคยอยู่ในหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นที่อธิบดี DSI เราต้องดูตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยผมจะถือเรื่องงบการเงินสำคัญนะและบริษัทที่ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้างบการเงินไม่ได้รับรองเนี่ยจะต้องถูกแฝงงบนะวันนี้หน่วยรับงบมาเอาเงินของประชาชนไปเนี่ยจะต้องดูอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้า PBO เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ขยันลึกไปนิดนึงไปเอางบการเงินแม้แต่รับรองว่าไม่มีเงื่อนไขท่านไปอ่านดูไหมอย่างคราวนี้ที่ผมตั้งข้อสังเกตในที่แถลงไปการทางพิเศษนะมีข้อสงสัยเรื่องงบการเงินก็ระบุว่าการขยายสัญญาสัมปทาน
ไปอีก15ปีเดิมการทางพิเศษเนี่ยงบการเงินเป็นมีกำไรเพราะมันมีกำไรเนี่ยมันจะเป็นผลพวงไปให้พนักงานเขาได้รับโบนัสถ้าปกติก็ได้รับโบนัส 9% การทางพิเศษจะกำไรทุกปีปีละ 6,000 ล้าน 9% พนักงานเขาก็จะได้รับแต่พอคุณไปต่อสัญญาสัมปทานสตง.บอกงบการเงินนั้นน่ะเหมือนไปยอมรับสภาพหนี้กับคดีที่มีอีกจำนวนเป็นแสนล้านจากมีเงื่อนไขกัน 4,000 ล้านเนี่ยปีแสนล้านไปยอมรับสภาพหนี้ก็คือทางการทางพิเศษไปยอมแพ้คดีนะ 70,000 ล้านกลับเป็นนี่ในงบการเงินนะฮะกลับเป็นหนี้อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะฮะมันจะมีผลต่อไปว่าอ่ะอยู่ๆการทางพิเศษที่ไอ้ค่าสัมปทานเนี่ยเมื่อแบ่งแล้วยังมีกำไรเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะฮะผมแค่เป็นตัวอย่างเหมือนกันผมจึงอยากว่าวันนี้เอาเครื่องมือที่มีกฎหมายอยู่เนี่ยทำให้ดีแล้วก็บางหน่วยก็บางหน่วยงบกลางเนี่ยทำไมก็บอกว่าผู้ใช้ก็คือผอ.สำนักงบประมาณกับนายกที่มาขอแล้วก็ส่งไปให้หน่วยแล้วบอกเวลาจะขอตรวจสอบก็บอกว่าให้ไปหน่วยอื่นตรวจสอบมันเลยทำให้กรรมธิการมองยากควรที่จะมีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะว่าพอเราไปดูจริงๆนะที่ผมเคยดูเป็นตัวอย่างไหมคือปรากฏว่างบบุคลากรของกองทัพบกเนี่ยมีขออยู่แล้วรัฐบาลมันมีโป่งงบกลางมาเยอะอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเยอะมากๆเลยนะแล้วพอไปไล่ดูบางงบของกรมน.เนี่ยเป็นรายจ่ายอื่นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยที่ปล่อยให้มีรายจ่ายอื่นนี่ก็คือเอาเงินในอนาคตมาใช้คุณไม่รู้จะใช้ชื่อรายจ่ายอะไรก็เป็นรายจ่ายอื่นอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยจะต้องให้มีน้อยนะพอไปเอาเข้าจริงๆไปตรวจสอบไปให้สตง.ลงว่าเป็นงบเงินราชการรับทั้งที่เงินราชการรับเราต้องขอแล้วมันไม่ใช่น้อยๆนะกับงบเรื่องความมั่นคงภายในที่เราไม่รู้จะประเมินยังไงอ่ะต้อง 5,000 ล้าน 6,000 ล้านเยอะมากนะมากกว่ากระทรวงอีกแล้วงบพวกนี้ถามบอกว่ามีตรวจสอบได้มีกรรมาธิการท่านใดเคยขอจากสตง.เรื่องการจ่ายเงินราชการรับมาไหมไม่มีหรอกครับแม้ในหน่วยงานสตง.เองก็ยังมีชั้นความลับสิ่งต่างๆพวกนี้เราไม่ได้พูดว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเงินพวกนี้เป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับเราต้องทำดังนั้นผมจึงอยากจะเรียนว่า PBO 1 เอาศักยภาพของคนในสภาถ้าท่านมีความนั่นนี้ก็เอาศักยภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประธานกรรมาธิการต่างๆนะของกรรมาธิการสามัญก็ได้หรือคนในนั้นถ้ามากกว่านั้นนิดก็เอาศักยภาพของท่านประธานสภารองประธานสภาอดีตสมาชิกสภาแล้วจริงๆท่านต้องเปิดให้กว้างขึ้นต้องเอานักวิชาการที่อยู่ในข้างนอกเอาพวกผู้สนใจการตื่นรู้เรื่องงบประมาณเนี่ยเอาเข้ามาเพราะสิ่งต่างๆพวกนี้เราหนีไม่พ้นหรอกว่าเราก็ควรที่จะทำให้กรรมาธิการเนี่ยได้มีข้อมูลได้สมบูรณ์ส่วนไอ้ข้อมูลที่ได้แล้วกรรมาธิการแต่ละพรรคจะไปใช้ในการซักถามการพิจารณาไงเขาจะมีมุมมองตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนก็คือว่า PBO เนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควรวันนี้เงินที่จะมาเป็นงบประมาณของประเทศเนี่ยเรามีอยู่สองทางใหญ่ๆทางที่หนึ่งก็คือมาจากการจัดเก็บภาษีคือ BBO อาจจะมีคนเก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่แค่เราก็จะพบว่าวันนี้เราเก็บภาษีได้น้อยเราตั้งงบประมาณที่บริหารประเทศเป็นงบขาดดุลปีนี้ถึง700ล้านมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าการต้องการแล้วก็การจัดเก็บภาษีคราวนี้ในมุมของPBO อาจจะต้องเอาข้อมูลเรื่องการจัดเก็บภาษีให้มากกว่าที่หน่วยเขามาขอที่ผมก็ได้เคยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในปี 64-63 เนี่ยการจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่มีการคืนภาษีมากอ่ะพวกนี้เราต้องมาตรวจสอบเวลาถามผมถามไปปีนึงเนี่ยยังไม่ให้คำตอบผมเลย
เพราะว่าสิ่งต่างๆพวกนี้มันคือมันไม่ใช่มากธรรมดามันมากเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะแล้วว่าเวลาการคืนเนี่ยถึงแม้จะมีกฎหมายก็เป็นเรื่องการใช้บุญพินิจผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินต่างๆพวกนี้คือในการตั้งพรรคโทษนะฮะย้อนไปนิดนึงในการตั้งพรรคประชาชาติเราเนี่ยเรามีนโยบายเลยนะว่าเราจะปฏิรูปการระบบภาษีกับการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเพื่อจะให้เดินทางมาอยู่สุดสมดุลเพราะถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มาจากรายได้ที่จัดเก็บเนี่ยพอรายได้มาแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปเอาเป็นการกู้นะกู้เขาเรียกว่าหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะไม่ได้มาฟรีๆนะฮะมีดอกเบี้ยนะในปีที่แล้วก็บอกดอกเบี้ย2 บาท 6.90 สตางค์มั้งแต่ปีนี้บอกว่าบางอันลดไปเหลือ2.41 บาทเนี่ยเยอะนะมีดอกเบี้ยคราวนี้พอมีดอกเบี้ยเนี่ยปรากฏว่ายังไปกู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเพราะเราหาไม่ได้เป็นอีกเป็นล้านล้านหนึ่งหนึ่งล้านล้านห้าแสนเนี่ยคือการกู้ก็มีดอกเบี้ยคือการปรับโครงสร้างหนี้คราวนี้สิ่งต่างๆพวกนี้ก็อยากให้ PBO เอามาเพราะวันนี้ขณะที่คนที่มาให้กู้ก็คือสถาบันการเงินก็คือคนรวยนะปรากฏว่าสถาบันการเงินเราจะเห็นว่าผู้ไปฝากเงินเนี่ย 80-90% เป็นรายย่อยคือเป็นแบบพวกเราเนี่ยเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันแค่สลึงเดียวมันแค่50 ตังค์สถาบันการเงินไม่ต้องไปทำอะไรให้รัฐกู้ก็พอใจแล้วนะต่างกันต้องเยอะยกตัวอย่างพวกนี้เราไม่ได้ห้ามไม่ให้มีการกู้คือเรากู้เนี่ยอยากให้ PBO ตามแบบว่าเงินกู้เอาไปทำอะไรที่คุณอ้างว่าไปลงทุนในโครงการต่างๆลงทุนที่ไหนแผ่นดินตรงไหนของประเทศเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าแผ่นดินของประเทศไทยที่เป็นเอกสารสิทธิ์เนี่ยมีคนที่มีชื่อโฉนดแค่13 ล้านคนเองไม่ถึงดีและใน13 ล้านคนเนี่ยประมาณ12 ล้านคนเนี่ยมีที่1 ไร่ไม่เกิน5 ไร่มี1 ล้านคนเนี่ยที่มี10 ไร่ขึ้นไปอ่ะแล้วเวลางบไปพัฒนาเนี่ยไปเรื่องเกษตรกรเนี่ยมันจะไปตรงไหนมันก็ไปคนที่ได้ประโยชน์ก็คนมีที่ดินคน 60-70% เนี่ยคือคนไม่มีที่ดินพวกสปกพวกอะไรสิ่งต่างๆพวกนี้PBO อาจจะไม่ต้องแต่ผู้เป็นสสเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเขาไม่รักษาสิทธิ์ให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้ผมเองก็เลยในประการนี้ก็อยากจะฝากนะฮะ1เรื่องภาษี2เรื่องหนี้สาธารณะที่ PBO ยังขาดอยู่และอันที่3ที่ผมคิดว่าเรามีเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าพยายามคือสภาต่อไปเนี่ยต้องเคร่งครัดอะว่าถ้าหน่วยรับงบประมาณที่งบการเงินไม่ถูกต้องเนี่ยจริงๆในทางกฎหมายต้องไม่ให้นะวันนี้เราก็อารุ่มอร่วยให้ไปหมดคือต้องไปทำให้ถูกต้องเพราะว่าทำไมไม่ถูกต้องแล้วเราจะไว้ใจได้ยังไงนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายจ่ายที่มันเป็นกับดักทางงบประมาณเนี่ยอันนี้เพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเช่นเป็นงบบุคลากรทำไมเยอะเกินไปจะมีเพดานยังไงเพดานบางอย่างอาจต้องไปแก้รัฐธรรมนูญก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เขียนตรงนี้วันนี้พอคุณรับคนมาเป็นราชการเราไม่ดูพอรับติดมือมาคนนี้ก็รัฐบาลก็เตรียมจ่ายเงินไป36 ล้านกพ.บอกนะอย่าไปชี้แจงกับวุฒิสภาผมไม่อ่านวุฒิสภาบอก40 ล้านคนหนึ่งคุณอนุมัติให้เขาเป็นข้าราชการทันทีเนี่ย40 ล้านแล้วเราได้ประเมินคุณภาพของข้าราชการนี้เพียงพอไหมนะคืออันนี้ก็อยากจะฝากว่าคือการจัดทำงบประมาณพวกที่เป็นงบผูกพันข้ามปีก็ดีควรจะไม่ค่อยให้เกิดขึ้นใครที่จะเกษียณอายุราชการแล้วมีงบผูกพันข้ามปีเนี่ยต้องขึ้นมาตรวจสอบกันซะหน่อยเพราะว่าทำไมไปผูกพันข้ามปีเพราะพอบาร์พิจารณาเนี่ยเราไม่จะมาพิจารณาได้อ๋อมันเป็นงบผูกพันข้ามปีก็เหมือนเราไปรับรองของเก่านะครับคือในตอนนี้ก็อยากจะฝาก TBO ไว้ให้ชัดเงินนอกงบฝาก TBO ครับนะเงินนอกงบช่วยกันดูหน่อยเพราะวันนี้เราก็จะไปเอากับประชาชน
หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยต่างๆเงินนอกงบและระเบียบการใช้เงินเนี่ยอาจจะมันยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ PBO แต่ว่าถ้าอันข้อมูลที่ดีที่เชิงลึกมาให้กับสสเนี่ยสสจะช่วยได้เพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยทางข้าราชการมองไม่มีประโยชน์ทางบางคนอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ประชาชนเขาได้ประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องนั่นมาสิ่งหนึ่งคือเราต้องยอมรับว่างบเรื่องความมั่นคงของรัฐเนี่ยมากกว่าความมั่นคงของประชาชนกลุ่มที่เป็นงบความมั่นคงของประชาชนคืออะไรไหมคือกองทุนต่างๆที่อยู่ในมาตราท้ายๆเนี่ยมาตรา30ฝ่าๆเนี่ยนะฮะเราจะมีกองทุนเยอะก็จะมีกองทุนบัตรทองกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ส่วนที่เป็นงบเรื่องความมั่นคงของรัฐคืองบบุคลากรงบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นที่มองไม่เห็นจะทำยังไงจะให้ตรงนี้ค่อยมาดูมันอาจจะต้องเป็นไขมันเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคือประชาชนก็อยากได้สวัสดิการบนความเหลื่อมล้ำการสวัสดิการที่ดีที่สุดก็ทั่วหน้าจิตต้องเสมอกันแล้วอันนี้จะเป็นการแก้ความเหลื่อมล้ำได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยเรามีประหลักประกันว่าคนไม่อดตายคนมีอาหารกินคนมีที่อยู่อาศัยสิ่งต่างๆพวกนี้ก็อ้วนเดี๋ยวประสานกับไอ้เบนหน่อยนะเรื่องเดี๋ยวเวลาที่คุยไว้ให้ละโอเคข้อมูลก็อยากจะต้องวิบนะพี่มีและพีบีโอเนี่ยเคยเข้มแข็งในเรื่องการทำงบบูรณาการวันนี้งบบูรณาการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาทบทวนใหญ่ในข้อสังเกตของพีบีของงบประมาณนี้ทำไม่ดีน่าจะทบทวนใหม่เพราะแค่จุดเริ่มต้นของงบบูรณาการก็ผิดกฎหมายนะก็ผิดหลักธรรมาภิบาลแล้วเป็นความต้องการของคณะรัฐมนตรีอ่ะเป็นความต้องการของคณะยุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการของประชาชนเราจะเห็นไหมว่าเคยมีงบบูรณาการถึง25แผนจนกระทั่งมาเหลือ11แผนเนี่ยแล้วบูรณาการบอกว่าพอบูรณาการเนี่ยมันคือเอางบประมาณของแต่ละหน่วยมามัดรวมกันมันบูรณาการจริงหรือเปล่าการประเมินผลก็ไม่มีเท่าที่ควรใช่ไหมบอกว่าคราวที่แล้วงบบูรณาการ SME ทุกคนบอกว่า SME นี่คือสำคัญมากแล้วก็คุณบูรณาการ SME มา SME ร่มสลายเกือบหมดเลยนะวันนี้ SME อยู่ไม่ได้ปีนี้เลยเลิกบูรณาการแสดงว่าบูรณาการถ้าเป็นในนิยามนี้คือบูรณาการแล้วให้งานนั้นเสียหายไปหรือไม่เอาเงินไปใช้เยอะมากนะงบบูรณาการอันนี้ผมคงคิดว่ามันงบบูรณาการก็คล้ายๆตีเช็คเปล่าไปให้คิดเหมือนกันคือเราคือในปกติเนี่ยในกฎหมายระเบียบบริหารหัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบแต่พอบูรณาการเนี่ยเอารองหัวหน้าหน่วยต่างๆมามัดรวมกันแล้วก็ทุกคนงานประจำก็ยังทำไม่ดีเลยแล้วพอมาทำงานอื่นให้กระทรวงศึกษาที่การศึกษายังถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จไปปราบยาเสพติดอย่างเงี้ยให้หน่วยงานอื่นๆไปทำยาเสพติดก็คือมันเป็นที่สนุกสนานการใช้เงินหรือเปล่าอันนี้ไอ้ทุกอย่างก็ฝากไว้คือ PBO คงทำไม่ได้แต่ก็คงเป็นหน้าที่สะท้อนไปให้ทางรัฐบาลเงินนอกงบได้พูดไปแล้วกลุ่มอันหนึ่งก็คือครอบกลุ่มเปราะบางนะแล้วก็ที่สำคัญก็เรื่องงบท้องถิ่นอันนี้ผมอาจจะพูดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวคุณหมอชนนั่นจะมีอีกหลายประการอันนี้ก็อยากจะฝาก PBO นะครับคือท่านเป็นที่ผ่านมาท่านดีมากแล้ววันนี้ผมคิดว่ากรรมาธิการที่มาเนี่ยได้ท่านช่วยเยอะมากเรื่องข้อมูลนะแต่ถ้าบางท่านไม่มีท่านเนี่ยเราหาข้อมูลยากมากข้อมูลทางสังคมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วท่านอธิบดีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมที่มาท่านมาจากเลขาสภาพัฒน์นะท่านมาขึ้นจั่วหัวเลยว่ากระทรวงพัฒนาสังคมมีปัญหาเรื่องข้อมูลทางสังคมไม่ชัดเจนท่านเป็นเลขาสภาพัฒน์มาแล้วมาเป็นปลัดกระทรวงสังคมผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแล้วมันก็จริงนะข้อมูลทางสังคมแค่จะให้เด็ก0ถึง6ขวบได้สวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยยังบอกต้องไปตรวจสอบอีกทั้งที่ทะเบียนราษฎรเรามีอยู่แล้ว
ทำไมงบกลางไม่ไปตรวจสอบไปใช้อะไรแต่กับเด็กไม่มีทางสู้เนี่ย0ถึง6ขวบทำไมคุณต้องตรวจสอบเขาถึงขนาดนั้นนี่คือปัญหาใหญ่นะวิธีคิดมีความสำคัญแต่วันนี้ถ้าคิดอันหนึ่งก็คือเอามาตรฐานกฎหมายที่มีอยู่แล้วใช้กฎหมายเนี่ยให้เกิดความยุติธรรมกับคนทั้งประเทศงบประมาณนี้เป็นรูปธรรมหนึ่งที่ให้ความยุติธรรมนะครับครับก็ในรอบแรกก็ขอแค่นี้เดี๋ยวอาจจะรอบสองถ้าจะอาจจะติดเดี๋ยวต้องเข้าไปที่สภาก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยให้เวลาเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะฟังอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะผมชอบฟังพูดนะครับเพราะมีประโยชน์ครับขอบพระคุณมากฟังอยู่มีอะไรเพิ่มเติมข้างได้เลยนะครับท่านก็ฝากประเด็นไว้ผมจดนะครับ17 18ประเด็นนะครับก็โอเคลงลึกถึงตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยว PBO ทีมงานจะได้หยิบไปเป็นพัฒนาให้มันเกิดงานตรงนี้ขึ้นมาครับ